เฮ้ยถ้าไม่มีของใครกูกดน้ำทิ้งแล้วนะเว้ยเด็กกินแล้วนี่มันจริงสวัสดีครับเฮียสวัสดีนี่ไงโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงนัดไม่เป็นนัดไงรอให้ไม่นั่งรอแล้วไม่ยอมไปย่ำหน้าจริงๆเนี่ยเอาไหมเอาหูไว้ไหมเอาหูไว้ไหมใจเย็นๆโอ้ยเฮียนี่ผมเนี่ยไปรอเฮียตั้งแต่9 โมงเฮียนะผมเซเว่นผมก็ไปตรงเวลาเฮียจะไม่เอาพวกผมนี่เฮียบอกพวกผมตรงๆได้นะแต่นี่เฮียปล่อยให้ผมไปรอหน้าเซเว่นเนี่ยบ่ายก็แล้วบ่าย 1 โมงก็แล้วเฮียก็ยังไม่มาเฮียรอคนที่มาหรือว่าการเป็นนักแสดงของคุณจะทำอะไรกับประชาชนคนธรรมดาก็ได้อย่างนั้นน่ะเหรอเธอมึงพูดกันจบยังจบแล้วไอ้สักมึงคอยไว้ตั้งแต่8 โมง 9 โมงนักการไอ้เฮียแม้แต่เงาก็ไม่โผล่มานี่เป็นนัดครั้งแรกของมึงกับเบี้ยวกูซะแล้วใครเบี้ยวเฮียอะไรเบี้ยวผมจะเบี้ยวเนี่ยจบไม่สนใจอะไรไม่คอยตั้งแต่8 โมงนัดกันว่าอย่างไรทีแรกเฮียบอกผมก่อนผมจะไปเฮียบอกว่าเจอกันที่เซเว่น9 โมงเช้าคอยมาถึงเกือบ 10 โมงไม่มีเงาแม้แต่หมาตัวเดียวนี่ขนาดนัดครั้งแรกมึงกับเบี้ยวกูซะแล้วใครเบี้ยวใครพวกมึงอะไรเบี้ยวกูเฮียฟังผมดีๆนะฟังอยู่นี่ไงก่อนที่เราจะแยกกันแล้วไปนัดเจอกันวันนี้เฮียบอกผมว่า9 โมงเช้าเจอกันนัดเซเว่นผมก็แต่งเนื้อแต่งตัวกันออกจากบ้านแต่8 โมงจนไปถึงเซเว่นปั๊บเฮียก็ไม่มากูไปถึงนั่งถึงเซเว่น8 โมง 40 นาทีกูคอยถึง9 โมงก็แล้ว10 โมงก็แล้วกูคอยไม่ไหวกูก็เลยกลับมาเนี่ยไงสมมติด่านนี้ข้างหน้าเป็นเซเว่นข้างหน้าเป็นเซเว่นตรงนี้ประตูนะผมยืนตรงนี้2 คนนี่ข้างประตูฝั่งซ้ายเฮียยืนตรงไหนมือขวาถือสโมกขี้ใบสังเกตไหมกูไม่รู้ว่าสโมกส้มตีอะไรแต่กูคอยมึงถึง10 โมงมันจะเป็นไปได้ยังไงเฮียร้านไงผมรอเฮียหน้าเซเว่นแต่มันก็เป็นไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันยังไงมันก็ต้องเจอหน้าเซเว่นเฮียไปที่อื่นหรือเปล่าใช่ป่ะพวกมึงมาไปที่อื่นหรือเปล่ากูบอกหน้าเซเว่นผมรอเซเว่นปากซอยเนี่ยไอ้สักเซเว่นสาขาสกองตะคองไปหาพ่อไปซื้อหมามาแดงให้ชิบหายกูนัดกันในทุ่งที่นั่งไว้เอาแล้วทำไมเฮียไม่บอกผมอ่ะมึงไม่ถามกูเล่าเดี๋ยวครับผมว่าเกิดการเข้าใจผิดนะครับเฮีย2 คนเนี่ยเพื่อนผมเองครับผมพามาหาเฮียผมจะฝากเป็นดารากับเฮียครับจะฝากกูครับผมตัวมึงเอาให้ลอกก่อนเฮียเชื่อฝากคนนู้นฝั่งนี้มาให้เป็นภาระโอเคตกลงตามที่โลดแล้วกันเลิกตามใหม่จบไหมมาเล่นไพ่แค่เนี่ยก็ผิดไปแล้วไงคนละอย่างกันโอเคมาเป็นการเข้าใจผิดเฮียเอางี้เดี๋ยวเรานัดกันใหม่สาขาไหนอยู่ตรงไหนเฮียบอกผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดินมาเนี่ยลองเฮ้ยเด็กไปไหนก็บอกไว้เอาน้ำมาให้พวกนี้มันแรงหน่อยเอ๊ะมีน้ำมีท่าก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่น้ำเย็นๆค่ะแจ๊คน้ำลายไหลหยดแจ๊คไอ้เหี้ยยืนเหม่อกูก็ตกใจนึกว่าไอ้เหี้ยนี่เข้าสิงซะแล้วเฮ้ชะตาต้องกระถางปูนเขาละมึงชอบลูกสาวกูอ่ะไอ้เหี้ยมองต้นนางไม่ชอบเลยลูกกูจะได้มีผัวสักทีผมกำลังงงว่าผมจะกลัวตัวไหนดีครับเฮียไอ้เหี้ยลูกกูเป็นโครงยังไม่ได้ตายเลยสักตัวมึงจะกลัวทำไมลูกกูยังเปลี่ยนไม่ใช่ผีเฮียนี่เปิดบริษัทหรือเฮียเปิดสวนสัตว์ครับเนี่ยไอ้เหี้ยไปไหนใหญ่โตนี่แมงอะไรเต็มไปหมดเลยครับเฮียเฮ้ยชอบไปสักคงลูกกูพักหลังเนี่ยมันบอกว่าเยี่ยวไม่ค่อยออกอยากให้มันเยี่ยวคล่องนิดนึงนางแล้วไม่มีผัวมึงเอามากูยกให้เลยค่าสินสอดค่าเลี้ยงพอเนี่ยกูออกให้โง่เฮ้ยพูดจากใจลูกผู้ชายไว้กูชอบตรงไปตรงมาคนอื่นเนี่ยอาจจะมีสเปคขาวสวยหมวยอึมแต่ของผมเนี่ยชอบดั้มปีมีควายครับเฮียปีมีควายนี่ก็ทางมึงกันเลยครับผมงั้นลูกสาวก็มีโอกาสเยี่ยวคล่องแล้วเฮียครับผมถามนิดนึงครับถามว่าลูกเฮียเนี่ยนอนในห้องหรือว่านอนใต้โอ่งครับเฮียเฮียผู้ชายเกลียดแปลว่าผู้ชายรักนี่มันเข้าใจมองโลกในแง่ดีเจ้าครับชอบวันเจ้าอีกตัวนู้นน่ะหมาเขาสะบัดตัวแล้วมันหลุดออกมาใช่ไหมครับไม่ใช่หมาพูดตรงๆเลยนะครับเอาเลยว่าลูกสาวเฮียเนี่ยน่ารักมากเลยไม่ใช่ดื้อพูดครั้งแรกนะเฮียครับแล้วที่นั่งข้างๆเป็นเพื่อนลูกสาวเฮียบอกตรงกับเฮียนะอยากหน้าเฮียมากเลยครับผมคำนี้ไม่ใช่เป็นพูดของแรกนะเขาพูดกันทั้งซอยจริงป่ะนี่น้ำเขาลินออกจากขวดแล้วก็บีบออกจะมาจากหน้าครับผมสภาพคนเสิร์ฟในขนาดนี้น้ำจะบริสุทธิ์หรือเปล่าครับเฮียครับถามคำเดียวถ้าเป็นเฮียแล้วเฮียเป็นผมจะกล้ากินไหมกูชิงแล้วกูกินเลยลูกกูยังบริสุทธิ์นะหลังจากทำแท้งลูกของที่3เราไม่เคยยุ่งกับผู้ชายเลยโอ้ยเฮียแล้วสรุปบริสุทธิ์จริงป่ะครับเนี่ยแล้วคนหลังนะครับบริสุทธิ์หรือเปล่าพี่ต้องลองหนูทีนะคะถ้าเกิดว่าพี่ได้ลองหนูจริงๆพี่จะรู้ว่าหนูคือสิ่งมหัศจรรย์นะถ้าลูกสาวเฮียเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีสัตว์นั่นเขาไม่เป็นสะเก็ดดาวอังคารเลยเหรอครับเนี่ย โอ้โหยอมถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันเซเว่นครับกำลังเช้าเจอกันเซเว่นโอเคโชคดีครับไปแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเอ้ยมึงจะไปเจอกูเซเว่นไหนเรารู้ยังมึงเดินออกไปน่ะสกลไงไปทำพ่อมาสกลเซเว่นปากซอยนี่ก็พอแล้วก็เอ็นที่ไปสกลนายทุนอยู่ที่นู่นไงเขากลับมาแล้วกลับมาตอนไหนกลับมาเมื่อวานนี้ไงกี่โมงครับเนี่ยตี 5แล้วเขามาใครเขามาคนเดียวแล้วมาเที่ยงไหนกี่โมงมาก็ตี 5ไงออกมาจากจังหวัดอะไรออกจากจังหวัดสกลอ๋อเป็นนายทุนมีอะไรทำอีกไหมอยากรู้แค่นั้นครับเฮียไปแล้วครับเซเว่น